เมื่อคุณกำลังมองหาร้านค้าเติมเกมราคาถูกตรงนี้เลยเพจเติมเกมถูกไม่ว่าจะเป็นเกม AT Steel Rise Genshin Impact PUBG ที่มีราคาโปรโมชั่นที่โคตรแสนจะถูกให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรอย่ารอช้าจิ้มไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องแม่น้ำตัวกลมหรือช่อง Backcat อีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมใหม่ล่าสัตว์อีกแล้วนะครับผมมีชื่อเกมว่า Grace of Mobius นะครับซึ่งเกมนี้ก็มีให้โหลดใน Android นะครับซึ่ง iOS ผมยังไม่แน่ใจนะเปิดเมื่อ 4-5 ทุ่มนะครับ 4-5 ทุ่มของเมื่อวานนะเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันนี้ผมอัดตอนประมาณ 3:00 นะครับ 3:00 วันศุกร์นะครับอันนี้เปิดเมื่อวานพฤหัสนะก็ตัวเกมนี้เห็นว่าน่าสนใจมากๆครับในตัวเกมเนี้ยมันก็จะเป็นภาพสไตล์แบบการ์ตูนนะแล้วก็เล่นผ่านไปตามฉากนะครับที่สำคัญเลยคือสามารถเล่นได้สูงสุดถึง4คนนะในส่วนของตัวเกมนะครับเราจะเห็นว่าจะเป็นการผ่านไปตามฉากนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากสู้กับบอสนะครับผมตัวแรกเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกฉากนึงที่ผมชอบมากครับเนื่องจากว่ามอนสเตอร์มันยิงแสงเยอะมากในด่านนี้เนี่ยด่านนี้สนุกมากเลยนะครับด่านนี้จะเป็นเล่นกับเพื่อน4คนนะครับเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยทำให้ตัวเกมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นครับในการเล่นกับเพื่อนนะมาพูดถึงเรื่องระบบตกแต่งตัวละครครับตรงนี้ก็จะมีโหมดตกแต่งตัวละครด้วยนะครับไม่จะเป็นใส่อาวุธนะครับชุดนะชุดก็สามารถใส่ได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนะเรื่องของสกิลนะครับก็สามารถเซตได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีสกิลอื่นนะครับเรื่องของสไตล์ก็เป็นแฟชั่นนะครับมีมงมีปีกด้วยมีหางด้วยนะแต่นี้ผมยังไม่มีเลยนะครับนี่รีวิวให้ดูคร่าวๆนะเรื่องของช็อปครับเรื่องของช็อปก็จะมีแฟชั่นให้ซื้อมากมายนะในราคา300ทองนะครับไม่ใช่ทองนี้นะอันนี้เป็นทองในเกมนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นทองนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่เป็นค่า C นี่เป็น G นะครับจะมีแฟชั่นให้เลือกนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีเรื่องของซัมมอนด้วยนะครับซัมมอนเราก็สามารถใช้เพชรนี้ซื้อได้เพชรนี้ก็ช่วงแรกน่าจะฟาร์มได้อยู่ครับฟาร์มตามฉากก็จะให้เป็นถ้าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับมีได้พวกชุดหรอคอสตูมเฮ้ยของดีได้เว้นมาครับแบ็กกราสเมื่อกี้ก็ว่าอยู่มีแสงด้วยนะเฮ้ยได้อยู่นะสามารถอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดของได้เราสามารถเลือกใช้ได้นะโอเคในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของคาแรคเตอร์นะครับหรือ passive skill นะเราสามารถอัพไซด์ได้นะครับจะเลือกไปทางdeath หรือว่าเลือกไปทาง attack ก็ได้แต่ผมจะเลือกไปทาง attack นะใช้จิ๊กซอว์ในการอัพนะครับขี่แล้วก็ไปทางขี่แล้วกันเอาแรงไว้ก่อนในส่วนนี้ก็มีเจอร์เรลนะครับให้รับเพชรได้นะเป็นเควสนั่นแหละเดลี่ยังไม่เห็นนะครับอีเวนต์ก็ยังไม่เห็นโอเคมีรับก่อนเสร็จปะเปลี่ยนไหมใส่ไว้แล้วครับน่ารักขึ้นเยอะใส่ไว้ได้ละโอเคครับใครที่มาชมช่องแนะนำโกนกลมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะจ๊ะที่สำคัญเลยอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับแต่วันนี้นะครับเกม Gates of Mobius นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะหวังว่าเกมนี้น่าจะตอบโจทย์คุณผู้ชมนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็น่าจะเป็นเกมแก้เครียดระดับนึงเลยนะครับเดี๋ยวถ้าตัวเกมมีการอัปเดตยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูเพิ่มเติมนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องแม่นำน้องกลมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุ๊จุ๊จ้า